Apple Special Event One More Thing ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับในงานนี้เราได้เห็นอะไรกันบ้างทีมงาน iMod สรุปไว้ให้ฟังกันครับสวัสดีครับผมต้อม iMod นะครับในงาน Apple Special Event นะครับของเดือนพฤศจิกายนปี2020นี้ Apple ตั้งชื่องานว่า One More Thing หรือว่ายังมีอีกในงานนี้เราได้เห็นการเปิดตัวอุปกรณ์นะครับทั้งมีทั้งการเปิดตัวของชิป CPU ใหม่มีทั้งการเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ๆเรื่องแรกที่ทาง Apple ได้พูดถึงในงานครั้งนี้นะครับเป็นการเปิดตัวชิป CPU รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีชื่อเรียกว่า Apple M1 นะครับชิป CPU Apple M1 นี้เป็นชิป Apple Silicon ตัวแรกที่ผลิตออกมาเพื่อใช้งานกับเครื่อง Mac โดยเฉพาะนะครับโดยชิป CPU ตัวนี้ถูกนำไปใช้กับเครื่อง Mac รุ่นใหม่ด้วยกัน3รุ่นประกอบไปด้วย MacBook Air MacBook Pro ขนาด13นิ้วและ Mac Mini นะครับก่อนอื่นครับขอพามาชมประสิทธิภาพของชิป M1 กันก่อนถ้าพูดถึงภาพรวมของชิป CPU M1 เป็นการนำหลายๆส่วนครับได้แก่ CPU หรือว่าหน่วยประมวลผลนะครับนำ GPU หรือว่ากราฟิกมายัดไว้ในที่เดียวกันมีแรมอยู่ในนั้นด้วยมีแคชมีนีรอนเอนจินแล้วก็มีการเชื่อมต่อต่างๆหลายจุดมีพวกเทคโนโลยี Secure Encave มี Image Processing คือทุกอย่างในนั้นครับเดิมทีเนี่ยพวกชิปเหล่านี้จะถูกติดตั้งแล้วก็กระจายอยู่ในพวก Logic Board ใช่ไหมครับแต่ในชิป Apple M1 เขาจะนำพวกชิปต่างๆเหล่านี้มาผูกรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเขาเรียกว่า System on Chip หรือว่า SoC นั่นเองนะครับสิ่งที่ได้ก็คือทำให้ประหยัดพื้นที่มากยิ่งขึ้นตัวชิปมีขนาดเล็กลงนะครับพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตนั้นจะใช้ระดับ5นาโนเมตรซึ่งเป็นระดับเดียวกับการผลิตชิป CPU A14 Bionic ที่เราได้เห็นมานะครับผมจำนวน CPU ที่มีอยู่ในชิป CPU M1 จะมีทั้งหมด8คอร์มี GPU หรือว่าหน่วยประมวลผลทางด้านกราฟิกทั้งหมดสูงสุด8คอร์นะครับมี Neuron Engine ทั้งหมด16คอร์มี Secure Encave มีจำนวนทรานซิสเตอร์อยู่ในนั้นนะครับอยู่ในชิป M1 นั้นทั้งหมด 16,000 ล้านตัวเลยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ MacBook Air ครับในรอบนี้เปลี่ยนมาใช้ชิป CPU M1 ใช่ไหมครับประสิทธิภาพของ MacBook Air โดยรวมคือถ้าดูจากทางภายนอกการดีไซน์ของ MacBook Air จะเหมือนเดิมเลยนะซึ่งไม่ได้แตกต่างกับปี2020แต่อย่างใดแต่ระบบภายในนั้นจะแตกต่างกันค่อนข้างที่สิ้นเชิงเลยนะครับชิป CPU M1 ที่ถูกนำมาใส่นั้นนะครับการประมวลผลโดยรวมครับเร็วขึ้น 3.5 เท่ากราฟิกการ์ดทำงานเร็วขึ้น5เท่าครับการทำงานนั้นมีความเงียบเพราะว่าใน MacBook Air รุ่นนี้นะครับรุ่นที่ใช้ชิป CPU M1จะไม่มีพัดลมในตัวนะครับถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ MacBook Air รุ่นก่อนหน้าของปี2020จะยังคงมีพัดลมอยู่นะ1ตัวนะแต่ว่าตัวนี้จะถูกตัดออกไปเลยในเรื่องของการบริโภคพลังงานชิป M1 นี้กินพลังงานน้อยลงนะฮะทำให้ MacBook Air สามารถใช้แบตเตอรี่ได้นานสูงสุดถึง18ชั่วโมงครับความจุสูงสุดจะอยู่ที่2เทราไบต์และความเร็วของ SSD นะฮะมีความเร็วมากขึ้นถึง2เท่าแรมสูงสุด 16GB มาพร้อม macOS Big Sur นะฮะนอกจากนี้ครับการยืนยันตัวตนยังคงใช้ระบบปุ่ม Touch ID เหมือนเดิมนะครับผมมีการอัปเกรดหน้าจอให้รองรับขอบเขตสีแบบ P3 เป็นจอ Retina Display ขนาด 13.3 นิ้วนะครับและในชิป M1 นี้เองครับทำให้ MacBook Air มีประสิทธิภาพในการประมวลผลทาง Machine Learning นั้นเร็วขึ้นถึง9เท่าประสิทธิภาพตรงนี้ในเรื่องของ ML นะครับจะเราจะสามารถนำไปใช้กับแอปพลิเคชันต่างๆที่ทำให้การประมวลผลหรือว่าการจัดการทางด้านเรื่องกราฟิกมันมีความฉลาดมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของราคาจัดจำหน่ายนะครับ MacBook Air สำหรับในเรื่องของราคานะครับ MacBook Air จะมีให้เลือกอยู่2รูปแบบนะครับได้แก่ความจุ 256GB ราคาจะอยู่ที่ 32,900 บาทในรุ่นนี้จะให้จำนวนกราฟิกมาที่7คอนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งครับจะให้จำนวนกราฟิกมาที่8คอความจุ SSD จะอยู่ที่512GB นะครับราคาจะอยู่ที่ 41,400 บาทเรื่องการเปิดขายนะครับยังไม่ได้มีกำหนดการในประเทศไทยแต่อย่างใดอุปกรณ์ที่2นะครับเป็น MacBook Pro ขนาด13นิ้วใช้ชิป CPU M1 เช่นเดียวกันครับแต่ว่าประสิทธิภาพนั้นก็จะมีความแตกต่างกับ MacBook Air นะในรุ่นนี้ครับ
ความเร็วของ CPU นั้นแรงขึ้น 2.8 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ MacBook Air รุ่นก่อนหน้าครับชิป CPU M1 ทำให้ MacBook Pro ตัวเนี้ยสามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง20ชั่วโมงนะครับถือว่าเป็น MacBook Pro ที่สามารถใช้งานได้นานที่สุดตั้งแต่ที่ Apple เคยทำมาระบบภายในทุกอย่างเหมือนกันครับหน้าจอของ MacBook Pro รองรับขอบเขตสีแบบ P3 ครับใช้หน้าจอ Retina Display ขนาด 13.3 นิ้วเช่นกันครับในฝั่งของ MacBook Pro ยังมีระบบพัดลมอยู่นะซึ่งจะมีความแตกต่างจากทางฝั่งของ MacBook Air MacBook Air อย่างที่บอกคือจะไม่มีพัดลมแต่ว่า MacBook Pro นั้นจะยังมีพัดลมอยู่นะครับผมจำนวนแรมสูงสุดที่16 GB ความจุ SSD สูงสุด2 TB ระบบการยืนยันตัวตนใช้ Touch ID ตัวรับสัญญาณ Wi-Fi จะใช้ Wi-Fi รุ่นที่6ส่วนเรื่องของพอร์ตครับจะใช้พอร์ต Thunderbolt รองรับ USB-C ด้วยนะครับสำหรับการประมวลผลทางด้าน Machine Learning นั้นเร็วขึ้น11เท่าแล้วก็มาพร้อมไมโครโฟนจำนวนไมโครโฟนทั้งหมดจะมี3ตัวคุณภาพระดับสตูดิโอนะครับส่วนในเรื่องของราคาครับ MacBook Pro ขนาด13นิ้วที่ใช้ชิป CPU M1 ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 42,900 บาทนะครับจะได้ความจุ256 GB ส่วนอีกรุ่นหนึ่งครับความจุ512 GB นั้นราคาจะอยู่ที่ 49,900 บาททั้งนี้เราสามารถที่จะปรับแต่งสเปคให้กับตัวเครื่องนี้ได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ที่หน้าเว็บไซต์ของทาง Apple Store Thailand นั้นยังไม่อนุญาตให้เราปรับแต่งนะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีครับ Mac รุ่นที่3นะครับที่มีการเปิดตัวในรอบนี้ก็คือ Mac Mini ครับ Mac Mini ได้รับการอัปเกรดเช่นเดียวกันครับใช้ชิป CPU M1 เหมือนกันประสิทธิภาพโดยรวมในการประมวลผลนะครับเร็วขึ้น3เท่าประสิทธิภาพทางด้านกราฟิกเร็วขึ้น6เท่าครับประหยัดพลังงานมากขึ้น 60%จำนวนแรมสูงสุดอยู่ที่16 GB แล้วก็ความจุ SSD สูงสุดอยู่ที่2 TB นะครับประสิทธิภาพทางฝั่งของ Machine Learning นั้นเร็วขึ้น15เท่าการดีไซน์ขนาดเล็กกระทัดรัดมีพอร์ต HDMI 2.0 มี Gigabit Ethernet ในการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ตัวรับสัญญาณ Wi-Fi จะใช้ Wi-Fi 6นะครับสำหรับในเรื่องของราคาครับ Mac Mini ความจุ256 GB ราคาอยู่ที่ 22,900 บาทครับความจุ512 GB ราคาจะอยู่ที่ 29,900 บาทกำหนดการวางขายก็ยังไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบเช่นกันนะครับ Mac ทั้ง3รุ่นสามารถเชื่อมต่อสัญญาณภาพหรือว่าส่งสัญญาณภาพออกไปยังหน้าจอมอนิเตอร์ Apple Pro Display HDR ความละเอียด 6K นะฮะคือถ้าเรามีจอตัวเนี้ยเราสามารถเชื่อมต่อ Mac ทั้ง3ตัวออกไปได้เลยคุณภาพจัดเต็มนะครับทิ้งท้ายกันด้วย Mac OS Big Sur ที่ทาง Apple ได้พูดถึงซึ่ง Mac OS Big Sur นั้นเป็นรุ่นนี้ถูกเปิดตัวตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2020ในงาน WWDC นะครับแต่กำหนดการปล่อยอัปเดตล่าสุดนะครับทาง Apple แจ้งมาว่า Mac OS Big Sur จะปล่อยให้เราอัปเดตกันในวันที่13พฤศจิกายนตามเวลาในประเทศไทยนะครับมีช่วงหนึ่งที่ทาง Apple บอกว่า macOS Big Sur นั้นได้ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานร่วมกับชิป CPU M1 ได้อย่างลงตัวเพราะว่าการทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์นั้นถ้าคอนฟิกหรือว่าจัดการได้ดีมันก็ทำให้เรานั้นสามารถทำงานได้อย่างลื่นไหลนะครับ Apple พูดถึงเรื่องของUniversal App หมายถึงแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาให้สามารถรันหรือว่าทำงานได้ทั้งฝั่งของเครื่อง Mac ที่ใช้ CPU Intel และเครื่อง Mac ที่ใช้ชิป CPU M1 หรือ Apple Silicon นะครับแอปเหล่านี้อย่างเช่น Lightroom นะครับหรือว่าแอปอื่นๆที่ถูกออกแบบมาสามารถที่จะใช้งานได้อันดับต่อมาครับถ้าเป็นฝั่งของแอปพลิเคชันที่ยังไม่ได้ถูกอัปเกรดให้รองรับกับ Apple Silicon ชิป M1 Apple ก็จะมี Rosetta Version 2นะครับที่จะช่วยให้แอปพลิเคชันเหล่านั้นนะครับที่เป็น Intel based สามารถที่จะรันทำงานบน Apple Silicon ได้นะฮะและอีกอย่างนึงคือ Apple บอกว่าการที่ทางเครื่อง Mac ได้หันมาใช้ชิป Apple Silicon นั้นก็เป็นการเปิดโลกอีกอย่างนึงเพื่อที่ทำให้แอปพลิเคชันบนทางฝั่งของ iOS iPadOS สามารถที่จะรันบน macOS ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับและอีกจุดหนึ่งครับผมการผนวกรวมกันของ Apple Silicon กับ macOS Big Sur ส่งผลให้เครื่อง Mac สามารถที่จะเปิดใช้งานได้อย่างทันทีทันใดนะครับเปิดหน้าจอขึ้นมา
ก็จะติดเลยเหมือนกับการที่เราใช้งาน iPhone กับ iPad เนี่ยครับเป็นสิ่งที่เครื่อง Mac ไม่เคยทำได้มาก่อนถ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนมาใช้ Apple Silicon จะไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับและนี่ก็คือสรุปภาพรวมนะครับของงาน Apple Special Event One More Thing นะครับเราได้เห็นอุปกรณ์เพียงเท่านี้คือ3ตัวที่ผมได้เกริ่นให้ได้ฟังแล้วก็พูดถึงเรื่องกำหนดการปล่อยอัปเดตของ macOS Big Sur ส่วนการกำหนดการวางขายนั้นที่ต่างประเทศนะครับ Mac ทุกรุ่นที่ใช้ Apple Silicon สามารถสั่งซื้อได้แล้วและจะทำการเปิดขายที่หน้าร้านในสัปดาห์หน้านะครับส่วนในฝั่งของประเทศไทยตอนนี้มีการบอกเพียงราคาออกมาเท่านั้นแต่ยังไม่ได้มีการเปิดให้เราสั่งซื้อแต่อย่างใดนะครับถ้ามีความคืบหน้าเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะครับผมต้องไอ้มอขอตัวลาไปก่อนไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Teach me how much is it, give a pop